สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้ครูออนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ช่องนี้นะคะครูออน Channel ค่ะเรามีโรงอาหารหรือโรงครัวนะคะเรียกว่าห้องพัฒนาการใหญ่มากทีเดียวค่ะเดี๋ยวครูออนจะพาไปดูค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะไปค่ะดูบรรยากาศทั่วไปในโรงครัวนะคะวันนี้ทำอะไรกินคะเนี่ยนี่ต้มขาไก่ค่ะพอได้ออกกำลังกายกันนะคะเนี่ยหนูนาวันนี้หนูนาผัดวุ้นเส้นเนี่ยผัดวุ้นเส้นของทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหลักอาหารว่างเราจะแพ็คเป็นถุงๆก็ไปส่งนักเรียนถึงห้องค่ะมีเจ้าหน้าที่ใส่รถขึ้นไปถึงห้องนะคะแม่ครัวใหญ่ของเราคุณครูวรรณาแสงทองค่ะจะหุงให้เด็กๆวันละ300กิโลค่ะต่อวันค่ะ300กิโลข้าวเป็นสัดส่วนของข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิก็จะใช้4กระสอบเป็น200โล200โลต่อวันค่ะแล้วก็ใช้ข้าวขาวตาแห้งชนิดดีมาผสมเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นมันไม่เละเหลวเกินหลังจากที่เราไม่กลัวเก็บผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาจัดการทำความสะอาดพอทำความสะอาดเสร็จชำระล้างเสร็จแล้วเราก็จะเข้าเครื่องอบนะคะซึ่งใช้น้ำยาชนิดที่ใช้กับภาชนะได้เสร็จแล้วเราก็ไปฆ่าเชื้อด้วยแสงแดดที่เป็นธรรมชาติบริเวณตรงนี้นะคะมีข้าวกลางวันรับประทานแล้วก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าในราคาอันเหมาะสมนะคะได้จัดให้คุณครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่มีความประสงค์นะคะจะมารับประทานอาหารกลางวันที่นี่นะคะส่วนมีกับข้าวนะคะเปลี่ยนเมนูทุกวันสำหรับค่ะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่มาประจำอยู่ตรงนี้ที่ทางหัวหน้าวันนาเนี่ยได้จัดมานะคะสุดยอดเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณครูค่ะขอบคุณคุณออนนะคะที่ได้แนะนำครัวนะคะท่านผู้ปกครองจะได้สบายใจมีความตั้งใจนะคะเพราะว่าเราตั้งใจในการที่จะทำแต่ว่าถ้าหากว่ามีข้อเสนอเนี่ยอะไรที่อยากจะให้โรงเรียนปรับปรุงอะไรเนี่ยก็ยินดีนะคะก็เรียนมาทางท่านรองชมนาถนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่องของงานโภชนาการนะคะแล้วก็ทีมงานฝ่ายงบประมาณค่ะเรียนมาทางนั้นก็ได้หรือจะติดต่อมาทางคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในฝ่ายโภชนาการของชั้นเนี่ยก็ยินดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านก็ได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะได้มีความมั่นใจในอนุบาลนครราชสีมาที่ไว้วางท่านจะไว้วางใจให้บุตรหลานของเราเข้ามาอยู่ในที่นี้เรารับประกันความปลอดภัยไม่จะเป็นเรื่องการอยู่การเรียนเรื่องอาหารการกินนะคะสะอาดสดปลอดภัยค่ะทุกท่านนะคะเราให้ความสำคัญกับตรงนี้ค่ะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าท่านใดมีความคิดเห็นประการใดกรุณาแสดงความคิดเห็นนะคะได้ใต้คลิปนี้คอมเมนต์มาเลยค่ะว่าจะให้ทำอย่างไรนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับครูออน Channel ด้วยนะคะแล้วเราจะได้มีเรื่องราวใหม่ๆสำหรับนำเสนอท่านจะได้รับข่าวสารจากพวกเราได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ